ดีพลพัฒน์วิลักษ์แฟนเบียร์จ๋าทั้งหลายค่ะกลับมาพบเจอกับน้องฝ้ายตัวเป็นๆอีกครั้งค่ะหลังจากที่เราหายไปนานมากๆก่อนอื่นเลยนะคะขอสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของปีในช่องเบียร์จ๋าด้วยแล้วก็กราบขออภัยด้วยค่ะที่เราหายไปโดยที่ไม่บอกอะไรเลยไม่แจ้งอะไรเลย1เดือนที่ผ่านมาค่ะไม่ได้ลงคลิปเลยมันมีปัญหาไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นเหตุการณ์แบบที่ค่อนข้างฉุกละหุกแล้วก็กระทันหันเล็กน้อยก็คือเราจะต้องย้ายจากที่อยู่เก่าแล้วก็ไปหาที่อยู่ใหม่แล้วก็มันต้องใช้เวลาในการเก็บห้องเยอะมากนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเหตุผลที่เราหายไปเหตุผลที่สองก็คือต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยโรงเบียร์ก็สามารถเปิดให้บริการตามปกติได้แล้วเราก็เลยใช้เวลาตลอดทั้งเดือนธันวาและกิมมกรามานิดนึงก็คือไปทำงานที่โรงเรียนเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าน้องฝ้ายไม่สามารถเมเนจเวลาได้แล้วก็ด้วยความเหนื่อยไม่มีพลังในการตัดคลิปหรืออัดคลิปใหม่เลยก็กราบขออภัยมาณที่นี้ค่ะสำหรับคนที่รอคลิปใหม่ถ้าเกิดใครคิดถึงน้องจุ๋มจิงจอมแจ่มแล้วเกิดคำถามว่าแมวยังสบายดีอยู่ไหมก็ซนเหมือนเดิมอะค่ะหมายถึงไอ้2ตัวเล็กนะจุ๋มกับจิ๋มนี่คือเป็นเหมือนแมวแก่แล้วไม่หือไม่อือไม่อะไรมีแต่ร้องวอยวายอย่างเดียวเย่ หลังจากที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าจะทำ YouTube ทำช่องเบียร์จ๋าแบบเต็มตัวเนี่ยก็ได้ผลอยู่2เดือนถูกไหมที่ทำแบบมีคอนเทนต์ออกสม่ำเสมอ3วันต้องออก2วันต้องออกอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตอนนอนเองอ่ะก็ต้องคิดว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ต้องหาข้อมูลอะไรวะพรุ่งนี้จะถ่ายอะไรวะก็เลยคิดว่าถ้าให้เป็นแบบเดิมต่อไปอีกน่าจะไม่ไหวมานั่งทบทวนตัวเองว่าความพร้อมมันมีแค่ไหนเพราะว่าเราทำเองถ่ายเองตัดเองก็เลยคิดว่าต่อไปเบียร์จ๋าอาจจะไม่ได้ออกคลิปบ่อยเท่าเดิมนะคะขอเวลาในการรีเสิร์ชข้อมูลเพื่อทำให้คอนเทนต์มันมีคุณภาพมากกว่าเดิมมาบอกให้ทราบกันไว้ว่าน้องฝ้ายอาจจะไม่ได้มาแบบสัปดาห์ถึง3คลิปเหมือนเดิมแล้วก็อย่างน้อยนะคะที่มีแน่ๆก็สัปดาห์หนึ่งอาจจะมีสักคลิปหนึ่งแน่ๆแหละ Cheers อุ๊ยกระดูกก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ Channel เบียร์จ๋าและน้องฝ้ายอยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการตัดต่อการเล่าเรื่องการหาคอนเทนต์มาเล่าการหาข้อมูลการพูดยังไงให้รู้เรื่องฝากช่องด้วยค่ะใครที่ห่างหายไปจากการดูเบียร์จ๋าก็ช่วยกลับมาติดตามน้องฝ้ายกันอีกสักรอบนะคะแค่นี้แหละก็สวัสดีปีใหม่อีกทีค่ะขอให้เป็นปีที่ดีไม่แย่ไปกว่าเดิมอีกแล้วก็พยายามสร้างกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆค่ะเพราะว่าการที่จะอยู่ในประเทศนี้ได้นั้นจะต้องใช้กำลังใจในชีวิตเยอะมากในการใช้ชีวิตค่ะแค่นั้นแหละเดี๋ยวเงินก็มาถ้ามีกำลังใจ